กลับมาติดตามกันต่อกับข่าวแทบโค้งคุณฮะควรไม่ทันแล้วฮะเข้ารายการแล้วฮะนะไม่ต้องทำแล้วฮะจะมาแต่งหน้าอะไรเวลานี้คือจะอ่านข่าวยาย่าคุยว่าจะแพ้เขาเธอจะแต่งยังไงเธอจะแต่งกี่ทีเธอก็สู้ไม่ได้จ้าอ่าเรียกพี่จิ๊กมาวันละให้หน่อยจ้าอันนั้นน่าจะสู้ได้งงตรงที่ว่ากล้าพูดว่ากลัวจะแพ้คือทำไมถึงคิดแข่งฮะก็เพราะว่าวันนี้ยาย่าการดูคลิปค่ะแต่งตัวนี่คือแบบละไม้คลายใช่มากแทบจะว่าแยกกันไม่ได้อ่าเห็นมะเพลินๆเห็นมะดูแขนพองของเสื้อคุณผู้ชมถ้าพี่พุทธจะสู้ได้คือไอ้กอใบไม้ข้างหลังยาย่านั่นนะงงโอ้โหพอเทียบแล้วโอ้โหช็อตต่อช็อตโอ้โหเฮ้ยคนไหนพุดเดิ้ลคนไหนยาย่าเนี่ยโอ้โหสามคนที่ดูไม่ออกเลยใครเป็นยาย่าคุณอายาย่าใส่แว่นยาย่าใส่แว่นคุณอาลงสนามทำไมแย่งกันเองซะแล้วทำไมยาย่าเกิดอะไรขึ้นยาย่าคืองี้มีเรื่องราวกุ๊กกิ๊กน่ารักหลังจากที่คุณผู้ชมขายาย่ากับณเดชน์เขาเปิดตัวเป็นแฟนกันแล้วจากนั้นคุณเอ้ยหวานตัดขาน่ะหมอบอกหวานว่ามาโรงพยาบาลเลยมาตัดขาเลยดีกว่าจะหวานอะไรขนาดนั้นคุณคะเขาก็กุ๊กกิ๊กกันตลอดเวลาล่าสุดเนี่ยน้องยาย่าเขาก็ไลฟ์นะคะก็มีแฟนคลับเข้ามาพี่ยาย่าพี่ยาย่าหนึ่งในแฟนคลับตัวยงของเขาก็มาสินาเดเข้ามาด้วยกูกีมียาก็คือว่ายาย่าอยู่ไหนนาเดต้องอยู่นั่นยาย่าไลฟ์นาเดต้องไลฟ์ด้วยว่างั้นเสร็จปุ๊บพวกแฟนคลับอุ๊ยยายนาเดมาแฟนคลับก็ยุ่ยเลยพี่ยาพี่ยารีวิวนาเดให้หน่อยรีวิวพี่นาเดหน่อยอันนี้พี่จะจับตามองนะยาย่าว่าถ้ารีวิวเกินจริงเนี่ยพี่แจ้งสคบนะฟังค่ะว่ายาย่าจะเกินจริงหรือเปล่ามีแต่คนกดรีวิวพี่แดงแล้วมีแต่คนให้รีวิวพี่แดงคิ้วดกดีค่ะหล่อมากๆค่ะหล่อมากๆค่ะอู้ Hello Mr. Kukimiya S ไปคุยกับสองคนเลยเห็นไหมมีเสียง3เสียง7ด้วยเพราะหล่อมากๆค่ะคิวดอกแต่พอคุยฮัลโหลมิสเตอร์เสียง3เสียง7นะก็เขาน่ารักเขาเป็นแฟนกันน่ารักโอเคจังเลยไม่ต้องเตือนด้วยแต่ว่าอย่างเงี้ยถ้าพี่แบร์เขาดูอยู่เฮ้ยเขาดูอยู่แล้วอ่ะเขาก็สามารถแบบกดมาเป็นไลฟ์พูดได้ด้วยใช่ป่ะใช่ได้ใช่ไหมแต่เขาคงไม่ได้อยากไลฟ์พูดอะไรหรอกแล้วถ้าสมมตินะเมื่อกี้คุณกล้าลงแข่งกับน้องยาย่าแล้วนะพี่พุดเดิ้ลกำลังไลฟ์อยู่ยืนอะไรอยู่นะนอกจากณเดชน์ที่เข้ามาแล้วอาไก่เข้ามาดูไลฟ์ด้วยไม่ดูเขาอ่ะฉันไม่ดูคนนี้ฉันไม่ดูคนนี้ฉันบล็อกคุณอาทำไมชิงปฏิเสธแล้วนี่เสียหน้าเสียตามากเคยดูคนหน้าชงเคยดูคนชงเนี่ยดีใจอ่ะเหมือนตรงว่าเกลียดนะเหมือนเขาเกมเขาว่าเหมือนเขาคิดว่าจะต้องพูดอย่างนี้ณเดชน์มาปั๊บฮัลโหลคิดดียังไงอย่างนี้แต่ต้องยอมรับว่าสคบทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่เกินจริงคิ้วดกดำดีถูกไหมหล่อมากมากถูกไหมแล้วนี่จะเล่าให้ฟังนะเมื่อณเดชน์เนี่ยคุณอาหนูน่ะเจอเขาแต่ตอนละครเรื่องแรกตอนที่เขาเข้าวงการเรื่องแรกเลยอุ้ยณเดชน์คนนี้หล่อจังเลยแล้วเสร็จแล้วหล่อไม่หล่อพอหนูจำได้ช็อตประทับใจมีช็อตหนึ่งหนูกำลังเดินไปช่วงเบรกกองกำลังเดินกำลังไปกินข้าวมีเสียงผู้ชายจากข้างหลังคือนั่นเนี่ยพี่พูดครับฉันตกคืออะไรอ่ะว่าไงแบร์เดินเข้ามาใกล้ๆนะมันมีกิ่งไม้อยู่นี้ระวังชนกิ่งไม้ครับโอ้โหคุณอาสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษแล้วก็แบบเราก็ต้องหนูนะใจเต้นตุบ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 ในใจคิดโกรธแม่ว่าทำไมแม่ไม่อดทนเก็บหนูไว้ในท้องอีกสัก30ปีเพื่อจะมาเจอกับณเดชน์และอายุเท่ากันอายุจะพอดีกันเลยตอนแรกนึกว่าอะไรรู้ไหมนึกว่าพี่พุทธโกรธว่าณเดชน์มาห้ามทำไมพี่กำลังจะเข้าสิงกิ่งไม้นี้อยู่แล้วเชียวนี่คือคนอ๋อใช่แล้วณเดชน์ไปช่วยลงมานะก็ระหดวู้ฮู้คุณอานี่คนนี่คือคนอ๋อเหรอนี่คือคนคนนั่นเองเป็นตัวอะไรไปก็ไม่รู้โถโถโถคือเข้าใจไหมแล้วบาปูนตอนนั้นใครนะที่จะโชคดีได้ผู้ชายคนนี้คือแม่สอนมาดีมากหลังจากนั้นในเรื่องจริงยาย่าอยู่ในกองยาย่าก่อนพี่พูดเรื่องค่ะตอนนั้นเขายังไม่เป็นแฟนกันนะท่านอันนี้แม่เขาคือเป็นเด็กที่ดูแลใส่ใจคนเฒ่าคนแก่แบร์ใช่ไหมแบร์ดูแลใช่ไหมยาย่าด้วยคือยาย่าก็เป็นเด็กจิตใจดีแบร์ก็เป็นเด็กจิตใจดีไปสร้างวัดกันเลยจ้ะทั้งหมดเดียวเป็นแฟนกันแล้วเขาสร้างแล้วทำบุญร่วมกันไปอีกโอ้อนุโมทนาจริงจริงเป็นคู่บุญจริงจริงเราต้องชื่นชมใครรู้ไหมคุณแม่ของทั้งคู่ใช่สอนดีทั้งคู่ทั้งแม่แก้วทั้งแม่ปลาสอนลูกดีทั้งคู่แต่จริงๆอ่ะอาเจนเดชตั้งแต่ตอนเดินแฟชั่นด้วยกันแล้วนะหรอเดี๋ยวใครเดินแฟชั่นอะไรยังไงใครเป็นเวทีไหนใครเป็นคนเดินแฟชั่นเอาให้ชัดฉันเคยเดินแบบมาก่อน
กับครูดีต้าแต่ว่าเป็นเดินแบบว่าแนวตลกเขาเอาดีเจเอทามไปเดินรวมกับในแบบนางแบบใหม่แล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีณเดชแล้วเวลาเดินสวนกันจังหวะนั้นจังหวะเป็นไงโอ้คนงงมากคนเนี่ยโอ้แยกไม่ออกเลยไหนณเดชไหนสมภพอันนี้คือใครเป็นคนพูดนะได้ยินในใจตัวเองคือณเดชน์เขาเดินคู่กับโบธนากรคือเป็นของเขาเป็นแนวเนิร์ดทั้งคู่ของอาก็เป็นแนวแบบว่าคุณอาคู่ใครคุณอาคู่ใครอาคู่กับพี่ท็อปตะลินีนุชเออเขาก็หวังคู่ไว้ได้ดีอ่ะเข้าคู่ดีโอเคพอเหอะไม่เล่าแล้วเหรอจากเรื่องราวความน่ารักของณเดชน์แล้วก็ยาย่า